ต่อกันกับเธอคนที่3ของการออดิชั่นที่จะมาโชว์เสียงใสๆให้เราทุกคนต้องตกหลุมรักจะไพเราะขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปันปันอายุ9ปีมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะปันปันชอบร้องเพลงเหรอลูกค่ะใครเป็นคนสอนครับคุณตาคุณยายค่ะคุณตาคุณยายเป็นคนสอนจำเพลงแรกได้ไหมที่คุณตาคุณยายสอนจำได้ค่ะเพลงอะไรครับสิเทน้องให้บอกแน่ค่ะโอ้ก็เพิ่งสอนไม่กี่ปีมานี่เองใช่ไหมลูกค่ะท่านสอนยังไงสอนให้รู้ทำนองค่ะแล้วก็ไปส่งให้ครูสอนด้วยค่ะอ๋อพาไปเรียนด้วยค่ะแล้วไปประกวดที่ไหนบ้างหรือเปล่าไปประกวดมา2เวทีค่ะผลเป็นยังไงลูกก็เวทีแรกตกรอบเวทีที่2ได้ที่1ค่ะเวทีที่2ได้ที่1เวทีแรกตกรอบค่ะถ้าเป็นนักมวยก็คือเวทีแรกโดนน็อกแต่เวทีสองได้แชมป์โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยบันได2ขั้นได้แชมป์เลยแล้วไปร้องเพลงที่ไหนอีกตามงานของคุณตาค่ะคุณตามีวงดนตรีเหรอลูกค่ะอ๋อเป็นวงแบบไหนครับคาราโอเกะค่ะคุณตามีวงดนตรีคาราโอเกะค่ะก็ตอนแรกตาเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วเครื่องเสียงก็เป็นของกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วพอตาเกษียณก็กลัวว่าเครื่องเสียงจะไม่มีใครดูแลตาก็เลยซื้อมาเป็นของตัวเองค่ะซื้อมาก็รับจ้างตามงานต่างๆค่ะเวลาตาออกงานหนูก็จะไปกับตาด้วยค่ะที่หนูไปกับตาเพราะว่าอยากหาประสบการณ์ค่ะเวลาไปร้องเพลงกับตาหนูก็ไม่เขินค่ะเพราะตาบอกว่าถ้าร้องเพลงแล้วเขินจะประหม่าค่ะและทำให้ร้องไม่พอค่ะที่มาแม่ทองคำเด็กเพราะว่าจะมาสานฝันให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะก็ตากับพี่ไอกับพ่อกับแม่ก็อยากให้หนูมานานแล้วค่ะตาช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูรักตาค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับอยากเจอคนจริงใจค่ะก็เจอได้แถวนี้แหละลูกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมนายร้องเพลงได้ถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วไกลกับนิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเยอะใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะเธอเจอแต่คนใจร้อนชอบทำให้ช้ำสวงเจอแต่คนลวงโลกกันเสมอคนจริงจังจริงใจไม่เคยเจออยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างหลังส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่างอยากเจอคนจริงใจอย่ามีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออพี่สุครับชอบน้องปันๆลูกตั้งแต่เดินออกมาแล้วดูแบบเดินก็รู้ว่าเป็นมืออาชีพอะลูกเหมือนคนคุ้นชินกับเวทีมากแล้วขณะที่คุยกับคุณครูก็ตอบคำถามอะไรได้ดีลูกแล้วในขณะที่ร้องท่าทางอะไรก็พอดีหมดเลยนะลูกหนูเก่งลูกถือว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่งแล้วก็พัฒนาต้นทุนต่อไปนะลูกนะวันนี้เก่งมากจ้ะค่ะหนูมีเสน่ห์ลูก
หนูมีเสน่ห์แต่ลุงโน้ตอยากจะแนะนำว่าหนูไปหัดฝึกร้องเพลงให้หลากหลายเลยทุกประเภทเสียงอย่างหนูเนี่ยลุงโน้ตว่าร้องเพลงอะไรก็เพราะนะร้องทุกแนวเลยลูกลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งยุคนี้ก็ได้ลูกทุ่งในร่วมสมัยที่กำลังนิยมเนี่ยหนูก็ฝึกร้องไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจอเพลงที่ตรงกับร่องเสียงของหนูวันนี้ทำดีแล้วลูกขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณตาคุณยายนะลูกนะท่านมีประสบการณ์ดีๆให้กับหนูวันนี้ทำได้พอดีมากลูกพอดีทุกอย่างเลยทั้งการพูดการร้องการแสดง acting ต่างๆลงตัวหมดเลยพัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะโอ้โหร้องดีเกินอายุเกินวัยแถมหน้าตาก็น่ารักน่าหลงใหลใช่เล่นเชื่อว่าฝันของหนูอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะน้องปันปัน